ดีเจบุ๊กโกเซอร์ไพรส์แม่มอบตั๋วเครื่องบินทัวร์ฝรั่งเศสแม่ซึ้งเซ็นมอบมรดกดีเจบุ๊กโกเซอร์ไพรส์แม่มอบตั๋วเครื่องบินบินลัดฟ้าไปฝรั่งเศสแม่ซึ้งเซ็นมอบสมบัติให้ลูกวางแผนเซอร์ไพรส์แม่ทำเอาแม่น้ำตาไหลปลับเรื่องอิ่มความสุขสำหรับครอบครัวของดีเจบุ๊กโกหรือธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลที่ได้วางแผนกับน้องๆบัวรันและเบลเยียมเตรียมของขวัญให้กับคุณแม่พร้อมเตรียมพวงมาลัยมาไหว้ขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่โดยวันแม่ปีนี้คุณแม่แมวภาวนามีของขวัญกลับคืนให้กับลูกๆทั้ง3คนเป็นการเซ็นหนังสือมอบมรดกให้กับลูกๆพร้อมอวยพรให้ลูกทุกคนเจริญมีการงานที่ดีในระหว่างนั้นบุ๊กโกก็ได้มอบตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับแม่เพราะอยากจะให้แม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนก่อนที่จะพูดติดตลกว่าตั๋ว200,000แลกกับมรดก1 ล้านงานนี้คุณแม่แมวถึงกับน้ำตาไหลซึ่งในความรักที่ลูกๆทั้ง3คนมอบให้ซึ่งบุ๊กโกก็ได้โพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักๆนี้ลง IG และ YouTube ส่งต่อความน่ารักชื่นใจขอบคุณ IG บุ๊กโก ของขวัญวันแม่บิวอริสราคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองของขวัญรับวันแม่บิวอริสราแจ้งข่าวดีคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองหลังเป็นคุณแม่เต็มตัวเรียกว่าเป็นทั้งข่าวดีและของขวัญสุดพิเศษรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อนางร้ายหน้าสวยบิวอริสราทองบริสุทธิ์แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ให้กำเนิดลูกชายซิลาสเอสราลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยพอดีทั้งนี้คุณแม่ป้ายแดงเขียนความรู้สึกที่ได้รับรู้ถึงคำว่าแม่หลังได้เป็นคุณแม่เต็มตัวว่าสุขสันต์วันแม่วันที่12 สิงหาคม 2565 Happy Thai Mother's Day 12 ออกัส 2022สิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือบิวรักมานะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของบิวได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้บิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตา Welcome to the world my baby boy Silas Ezra Lee วันที่12 สิงหาคม 2022 9:56 AMเบบีน้อยลืมตาดูโลกแล้วครับท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอาทิคลอดแล้วฟังที่สุดคุณแม่ดิวยินดีด้วยนะคะรักทั้งแม่ทั้งลูกเลยรอเป็น FC เบบีของแม่อยู่ค่ะสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะจ๊ะขอให้น้องแข็งแรงโตวันโตคืนนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพ IG ดูริสราเรื่องย่อเข็มซ่อนปลายละครดราม่าผู้หญิง2คนใช้สามีร่วมกันไม่ได้นุ่งวรนุชทิสาวริทิสาเปิดศึกดราม่ากิเลสตัณหาและความอยากเอาชนะที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ความรักกำลังจะทิ่มแทงให้พวกเธอต้องเจ็บปวดยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเฉิดหญิงสาวสวยจัดแข็งนอกอ่อนในมีฉันเป็นน้องชายที่สนิทกันมากต่างคนต่างเป็นที่ปรึกษาพึ่งพากันให้กันเพราะมีพ่อเจ้าชู้แบบชนะผู้เป็นพ่อทำให้แม่หม่องหลวงชัยลัยซึ่งอดีตเป็นผู้ดีเก่ามีฐานะแต่ถูกชนะผลาญเงินครอบครัวตกต่ำเฉิดสงสารแม่มากที่ต้องทนพฤติกรรมสามีแบบพ่อจนกระทั่งเฉิดได้แต่งงานและย้ายตามเรื่องบุญไปเรียนต่อปริญญาเอกที่สวิต
ื่อหนีชีวิตแย่ๆที่เป็นอยู่แต่แล้วคนที่เฉิดคิดว่าเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวกลับเป็นซาตานมีรสนิยมซาดิสในเวลาที่ย่ำแย่ลานาชายหนุ่มรูปหล่ออบอุ่นแสนดีก็เข้ามาในชีวิตของเฉิดทั้งคู่ตกหลุมรักและลักลอบเป็นชู้กันแต่เรืองบุญจับได้ลานากับเฉิดต้องแยกจากกันโดยลานาสัญญาว่าจะรอเฉิดและเฉิดคือผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยทันทีที่ลานากลับเมืองไทยแล้วได้พบเยาวยอดดาราชื่อดังลูกสาวเจ้าสัวยอดยศเศรษฐีตัวท็อปของเมืองไทยประกอบกับเยาวยอดเพิ่งผิดหวังเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์การโดนหักหลังจากดาราหนุ่มคู่ขวัญที่รักกันมายาวนานลานาเห็นโอกาสในการก้าวหน้าทางการเมืองที่ตัวเองฝันไว้จากเจ้าสัวยอดยศลานาจึงเข้าไปดูแลหัวใจเยาวยอดจนเยาวยอดหลงรักและตัดสินใจแต่งงานด้วยเรืองบุญที่เป็นญาติกับเยาวยอดรู้เข้าก็จัดฉากบอกเฉิดว่าจะอย่าให้ทันทีที่ถึงเมืองไทยและพาเฉิดไปงานแต่งงานของลานากับเยาวยอดทำให้เฉิดช็อกสติแตกพังงานแต่งของเยาวยอดและนั่นคือวันแรกที่เยาวยอดกับเฉิดได้เผชิญหน้ากันชีวิตการแต่งงานกับเยาวยอดกับลานาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงในขณะที่เฉิดมีบุเรศเพื่อนสนิทของฉันที่แอบหลงรักเฉิดมาตั้งแต่สมัยเด็กเข้ามาคอยดูแลอยู่ห่างๆแต่เฉิดจำบุเรศไม่ได้บุเรศแสดงตัวเป็นแค่เด็กส่งผักของห้างทั้งที่ความจริงเป็นลูกชายบุรินเจ้าของห้างที่เฉิดทำงานอยู่ลานายังแอบตามตื้อเฉิดไม่เลิกหวานล้อมคำหวานจนเฉิดเผลอใจจูบลานาโดยมีมุจรีผู้จัดการของเยาวยอดถ่ายคลิปไว้ได้เยาวยอดแค้นมากเรืองบุญยุให้เอาคืนเฉิดผานมรอไฉไลเพราะรู้ว่าไฉไลโรคหัวใจกำเริบเข้าโรงพยาบาลทำให้เฉิดเสียใจเพราะเป็นห่วงแม่มากจนยอมแพ้ถึงกับยอมกราบเท้าเยาวยอดขอให้อย่าปล่อยคลิปออกสื่อเพราะแอมรอไฉไลอาการวิกฤตมากเยาวยอดที่ฝันจะมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นมาทั้งชีวิตจึงยอมปล่อยเรื่องเฉิดและขอสัญญาจากลานาว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอและภาวะแท้งคุกคามเยาวยอดจึงต้องนอนนิ่งบนเตียงเพื่อรักษาชีวิตลูกไว้3เดือนเพราะถ้าแท้งครั้งนี้เยาวยอดจะมีลูกไม่ได้อีกเลยยอดยศส่งคนไปสั่งสอนเฉิดที่เป็นต้นเหตุให้ลูกสาวเกือบแท้งบุเรศกับฉันมาช่วยไว้ทันแต่ฉันโดนทำร้ายจนแขนหักเฉิดโกรธมากเข้าใจว่าเยาวยอดรู้เห็นกับการส่งคนมาทำร้ายตนและฉันสงครามระหว่างผู้หญิงสองคนจึงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผ่านการแย่งชิงลานาแต่ในระหว่างการฟาดฟันกันฉันที่ปลื้มเยาวยอดก็มีเหตุให้บังเอิญได้เจอกับเยาวยอดในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นเยาวยอดมีมุมเศร้าเหงามีปมบางอย่างและมีด้านที่อ่อนโยนเยาวยอดก็รู้สึกสบายใจและเป็นตัวเองที่สุดเมื่ออยู่กับฉันแต่ด้วยความแค้นเฉิดเยาวยอดที่เห็นว่าฉันมีใจให้เลยคิดจะใช้ฉันเป็นเบี้ยเพื่อเดินเกมที่ทำให้เฉิดไม่เหลือใครปมแค้นของเยาวยอดกับเฉิดยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีกับบุเรศฉันและลานานำพาให้ทุกคนต้องเผชิญกับเหตุความเป็นความตายโศกนาฏกรรมรักที่ทิ้งบาดแผลลึกจากคมปลายแหลมของความแค้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครเข็มซ่อนปลายทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook Live CH7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง bakabu.tv เริ่มตอนแรกวันพุธที่วันที่17สิงหาคมนี้ละครเข็มซ่อนปลายบทประพันธ์กฤษณาอโศกสินบทโทรทัศน์สายขิงกำกับการแสดงชัชวาลศาสวัตรกลูนสรายืนยงผลิตโดยบริษัทเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์2จำกัดรายชื่อนักแสดงวรนุชพิรมภักดีรับเยาวยอดวริธิสาลิ้มทันมหิตสอนรับบทเฉิดยูโรยศวัตรรับบทบุเรศกิจก้องขำกริบรับบทลานาจิรายุละอองมณีรับบท
ชันพูนพัฒน์อัธปัญญาพลรับบทเรืองบุญชมพูนุชปิยธรรมชัยรับบทนุจรีสุกลสสิจุลกะรับบทบุรินทร์ปราบยุทธพิชัยรับบทชนะสุปราณีเจริญผลรับบทหม่อมหลวงชัยลายพลรัตน์รอดรักษารับบทเจ้าสัวยอดยศ